สวัสดีครับวันนี้ TechTalk อยู่ที่ AIS Academy นะครับแต่หลายคนก็น่าจะรู้จักเกี่ยวเรื่อง V Avenue กับ Avatar Park แต่ยังไม่เคยลองเล่นใช่ไหมครับงั้นไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้ผมจะมาลอง experience ให้ทุกคนดูครับโอเคนะครับวันนี้ก็จะมา experience แบบ2แบบนะครับซึ่งจะเป็นแบบ V Avenue แล้วก็ Avatar Park หลายคนก็น่าจะเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่อง V Avenue นะครับแต่ไม่เคยลองเล่นนะครับวันนี้ผมจะมา experience ให้ทุกคนดูตัว V Avenue ก็จะเป็น online shopping platform แบบเสมือนใหม่ไม่ใช่เป็นเว็บเพจเหมือนเราเข้าไปใน Shopee หรือใน Lazada นะครับแต่ว่าจะเป็น experience ที่จะเหมือนเดินเข้าไปในห้างเลยนะครับโอเคนะครับสมมติว่าวันนี้ผมอยากไปช็อปที่ห้าง Emporium นะครับผมก็จะเข้าไปในตึกของเขาจะเป็น Virtual Emporium แถมได้ discount ด้วยนะครับคูปองนี้เยอะมากเลยคือถ้าเราไปช็อปในเว็บไซต์อื่นหรือว่าเดินในห้างอ่ะเราไม่ได้คูปองแบบนี้แน่นอนอันนี้จะเป็นแนวเว็บเบส360องศานะครับซึ่งเราจะเลือกว่าเราจะไปห้างไหนได้ซึ่ง area เนี้ยก็จะเป็น area แรกจะมีเป็นตัว AIS Virtual Store หรือจะเป็น The Mall Life Store แล้วก็ Emporium วันนี้ผมขอช็อปที่ Emporium นะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเรากำลังอยู่ที่ Emporium ในยังไม่ถึงแนว Metaverse นะครับแต่ก็ยังเป็น360องศา Experience Immersive นะเราจะเลือกได้ว่าเราจะช็อปที่ Gourmet Market Power Mall Sports Mall หรือ Emporium เลยก็ได้สมมติว่าผมอยากซื้อรองเท้าหรือเสื้อผ้าให้คุณแม่นะครับผมก็จะเข้ามาในห้างแล้วก็เช็คดูว่าเอ๊ะเสื้อนี้มีหรือเปล่าขายอยู่ไหมซึ่งตัวเนี้ยเขาจะมีข้อมูลของตัวแบรนด์ของเขาแล้วก็ราคาของเขานะครับเป็น Discount ของตัว V Avenue แล้วแถมคูปองที่เราได้รับก่อนเข้าห้างด้วยนะครับซึ่งเราจะเข้าไปในเว็บไซต์ของแบรนด์นี้คือเขาก็จะไม่มีคูปองแล้วก็ดิสคาวน์นะครับเราอยากช็อปแบบว่าได้ดิสคาวน์แล้วก็คูปองผมแนะนำมาที่ V Avenue แล้วก็ลองหาคูปองที่เราเก็บได้นะครับในรายการนี้ Garmin Forerunner แถมถ้าคุณเป็น AS Customer ก็ได้ดิสคาวน์ด้วยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นตัว Avatar Park ซึ่งก็จะเป็น Metaverse ใหม่ของ AS ที่เขากำลังเพิ่งเริ่มต้นกันนะครับแต่ว่าผมขอเข้าไปเลยดีกว่าคือเราเข้าผ่านลิงก์ได้หรือว่าเข้าไปตรงนี้นะครับตัว Avatar Park ด้านนี้เรามาลองเล่นตัว Avatar Park กันดีกว่าซึ่งเขาจะมีการที่เราสร้างตัวละครเราได้เป็น AS Avatar แล้วก็มีชื่อของเขานะครับซึ่งชื่อ Crudos นะครับก็จะเป็นชื่อเกมของผมนะครับใครเล่นเกม Apex League หรืออะไรแบบเนี้ยทักมาได้นะครับนี่นะครับเขาจะมีหน้าให้เราเปลี่ยนปุ๊บจึ๊บๆอันนี้คือใกล้เคียงสุดนะครับกับผมอีกของผมแล้วนะปุ๊บ Get Started แล้วก็อันนี้จะเข้าไปในสู่ Avatar Park นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ Avatar Park นะครับถ้าทุกคนสังเกตนะครับคนที่เดินอยู่นี่คือคนจริงนะครับไม่ใช่ NPC ไม่ใช่บอทถ้าเป็นบอทจะเป็นแบบนี้คือการแคปก็ง่ายครับเป็นpoint and click ก็คือเราอยากไปไหนเรากดตรงนั้นได้เลยชึบๆ double click เพื่อวิ่งคือทั้งหมดเนี่ยคือเป็น free to play นะครับแล้วก็อยู่ในเว็บเบสไม่ต้องดาวน์โหลดอะไรแถมเล่นใน VR goggle ได้นะครับแล้วก็สามารถนัดเพื่อนนะครับมาคุยที่ AIS Avatar Park ได้เลยนะตอนนี้ AIS Avatar Park ก็ยังอยู่ phase 1นะครับซึ่งก็ตอนนี้เราเป็น social platform มานั่งคุยกันได้ตั้งตัวละครได้แถมนี่นะครับเต้นระบำได้ไม่ใช่เต้นนี่เต้นมาyeah rap yoโอ้โห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 ก็คือยังเป็นโซเชียลพาร์คละกันนะครับเรามานั่งคุยกับคนอาวาตาร์พาร์คก็ยังอยู่เฟสแรกยังเป็นโซเชียลแพลตฟอร์มในอนาคตนะผมรู้สึกว่าไปได้ไกลนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นเว็บเบสไม่ต้องมี VR headset ไม่ต้องดาวน์โหลดอะไรไม่ต้องซื้ออะไรเข้ามาเล่นได้เลยแถมนี่นะครับทุกคนต้องดูนี่บิลบอร์ดของเขา Into the Metaverse แปลว่าตัวเนี้ยจะเป็นเมนแพลตฟอร์มของ AS ที่จะเป็น Metaverse นะครับซึ่งในอนาคตก็คือน่าสนใจมากเลยผมหวังว่านะครับในอนาคต V Avenue กับ Avatar Park เนี่ยคือเขาจะ integrate เข้าไปด้วยกันเพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้แล้วว่า2อย่างเนี่ยก็จะมี positive แล้วก็มี negative นะครับซึ่งถ้าเขามารวม2อย่างเนี่ยผมว่าจะเป็น strong metaverse ของ AS ได้เลยนะครับใครสนใจไปช้อปปิ้งนะครับก็ตามลิงก์ได้เลยนะครับ V Avenue หรืออยากมานั่งคุยกับคนแปลกหน้านะครับก็เข้ามาที่ Avatar Park สมมุติว่าคุณเข้ามาที่ Avatar Park ก็เห็นตัวละครที่หน้าตาแล้วแต่งตัวแบบเนี้ยทักได้เลยนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นผมก็ได้